อยู่เชียงใหม่ถึงว่าทำตัวทะเลทะล่าแบบนั้นถามจริงไม่เคยเห็นคุณเขาตีกันหรอกอ๋อเคยเห็นแต่เพื่อนเขาชกกันมาอยู่เนี่ยต้องระวังตัวนะวัยรุ่นที่เนี่ยเขานิยมตั้งแก๊งกันอย่างคนเมื่อกี้ชื่อกันเป็นหัวหน้าแก๊งสเปิร์มโดนไล่ออกมาหลายที่ตอนนี้เรียนอยู่ปี3ที่นี่นายชื่ออะไรอ่ะอ๋อเราชื่อ2อ่ะเรียนอยู่แผนกไหนเรียนอยู่ศิลปกรรมปี1อ่ะเฮ้ยเราก็เรียนศิลปกรรมปี1เหรอแล้วเธอชื่ออะไรอ่ะเราชื่อเนมอยู่บัญชีปี3เป็นรุ่นพี่เราตั้งแต่โรงเรียนเก่านี่2ห้องเดียวกับเนมสวัสดีกันเจอตอนเย็นเว้ยสวยนั่นไงคนที่บอกอ่ะแสบตัวพ่อเลยหนูหาไว้นะไปเถอะพี่ดิวเจอกันคุณอนบถึงไม่มาด้วยตัวเองคุณอนบติดประชุมครับเขารู้ไหมว่าลูกชายโดดสอบปลายภาคทราบครับแต่คุณอนบติดประชุมครับทำแบบเนี้ยผมลำบากใจนะเอาเป็นว่าผมต้องให้นายกันดิษฐ์เนี่ยออกจากโรงเรียนนี้ทราบครับอุ้ยแต่คุณอนบฝากขอโทษมานะครับแล้วก็นี่ครับตั๋วจำนำอุ้ย นี่ครับเช็ค 200,000 บาทถือซะว่าเป็นการบริจาคช่วยเหลือโรงเรียนกันแล้วกันนะครับผมขอลาออกครับสำหรับคนอื่นเงินอาจจะทำให้พวกเขามีความสุขแต่สำหรับผมมันทำให้ผมรู้สึกเจ็บปวดอยู่นั่งไหนพาถือให้นะไม่เป็นไรอย่าเพิ่งไปดิวถึงแค่นั้นนี่ท่องภาษาคนไม่รู้เรื่องหลีกไปน้องให้หนักจนพ่อด้วยบอกว่าไม่ไงสอง
นี้กูจองลุกไม่ต้องกูไปไหนหรอกสองกูบอกให้มึงลุกไงมึงฟังภาษาคนไม่รู้เรื่องเหรอวะไหนวะไปก่อนจะซวยป้าผัดผักสองเฮ้ยทำไมไม่ต่อคิววะมึงมีปัญหาอะไรกับเพื่อนกูเพื่อนมึงไม่ยอมต่อคิวอ่ะมึงไม่ต่อคิวเหรอวะก็กูไม่รู้ว่าใครชื่อคิวแค่กูต่อคิวได้ไงวะเย้ไม่รู้แสดงไม่ผิดหรอว่าแต่มึงอ่ะแน่นักเหรอวะทำอะไรกันมายืนวัดส่วนสูงอะไรกันที่นี่ห้ามห้ามเลยนะน้อยเอ็งสองคนนี่ไม่น่าเกิดเป็นคนน่าเกิดเป็นไก่ชนเห็นกันทีไรตีกันตลอดไปเลยไปเลยเอาเอายังมายืนหัวฟูอีกไปไปเอาเวลาไปสระผมบ้างนะรู้แล้วเรียกอยู่ได้นัดเดี๋ยวหนึ่งโทรหานะพี่หนึ่งพาผู้ชายเข้าห้องได้ไงอ่ะฉันจะทำอะไรมันก็เรื่องของฉันผมขอตั้งนานพี่ก็ไม่ยอมเปิดพี่ทำอะไรอยู่อ่ะนี่แกเป็นน้องฉันหรือแกเป็นพ่อฉันกันแน่คะที่แกมาอยู่ที่เนี่ยก็เพราะว่าแกไม่ชอบให้แม่สั่งนู่นสั่งนี่ไม่ใช่หรือไงอย่ามาวุ่นวายกับชีวิตของฉันให้มันมากนะถ้าแกยังยุ่งวุ่นวายกับชีวิตของฉันอยู่ฉันก็จะไม่ให้แกอยู่สองสองจะไปไหนสองยังไม่รู้ว่าจะไปไหนเลยว่าจะเดินเล่นไปเรื่อยๆงั้นเดี๋ยวพาไปขับรถเล่นไหมเดี๋ยวสองขับนะสองขับไม่เป็นเราก็ไม่บอกนั่งทำไมสองถึงมาเรียนที่นี่ล่ะแม่สองก็แต่งงานใหม่ไม่ถูกกับพ่อเลี้ยงหรอความจริงสองไม่ชอบที่ถูกแม่บังคับอะตอนอยู่กับแม่สองไม่เคยได้ออกไปไหนเลยเลิกเรียนก็ต้องกลับบ้านจะทำอะไรก็ต้องขอก็เลยอยากมีอิสระเป็นอะไรทำหน้าเหมือนเขินเลยพี่ดิวนี่น่ารักดีนะเห็นแน่พูดอย่างเงี้ยคิดจะจีบหรือเปล่าเนี่ยจะไม่ต้องเรียกพี่หรอกนะเรียกดิวเฉยๆก็พอที่นี่สวยเนาะเขาเรียกว่าอะไรห้วยตึงเท่า
ไม่รู้ว่าความรักคืออะไรรู้แต่การที่ได้อยู่ใกล้ๆเธอคนนี้ทำให้ผมมีความสุขจะทำเช่นไรในเมื่อใจยังไม่ลืมภาพเธอรักแต่ครั้งใดยังคงเจอภาพเธอใจก็ชอบคิดถึงเธอไม่รู้ว่าจะเจอเมื่อไรเป็นคำถามที่ค้างคาใจว่าเมื่อไรจะได้เจอแต่เธอก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ไม่รู้ว่ามีฉันนี่จะแน่ใจนะว่าคืนนี้เขาจะมาทำไมฉันเหมือนฮยอนอาหรือยังจ๊ะฉันเขินอ่ะไม่เหมือนฉันสวยกว่าหลังอย่าหนีเที่ยวแบบนี้อีกนะเดี๋ยวพ่อแม่เขาเป็นห่วงก็แอลอยากเจอพี่กันนี่คะรู้ไหมว่าที่โรงเรียนแอลเนี่ยนะพี่กันอะดังมากๆเลยรู้เปล่าแล้วยิ่งแอลมาเจอพี่กันตัวจริงแบบเนี้ยแอลก็ยิ่งปลื้มพี่กันมากเลยแหละเข้าบ้านได้แล้วงั้นแอลก็ขายโทรศัพท์ถ้าไม่ให้แอลก็ไม่ลงสบายไม่ลงก็ได้เราไว้เจอกันใหม่นะคะพี่กัน
ป้าครับพ่อกับแม่กลับมาหรือยังครับกลับมาตอนห้องโมงเจ้าเจ้าสงสัยจะยังบ่ตื่นเตื้อคุณกัจจานเข้าเจ้าหรือบ่เจ้าผมออกไปกินข้างนอกดีกว่าครับคุณกันเจ้าคุณผู้ใจฝากสตางค์เพิ่ม 5,000 เจ้าผมยังมีใช้อยู่เลยครับคงจะได้ยินหรอกงั้นเดี๋ยวสอบไปก่อนนะคุณจะไปไหนฮะพวกพี่มีธุระอะไรผมครับคุณเข้าใหม่ให้เกียรติกันหน่อยไปซื้อจีบุ้นพี่ไหนดูซิว่าเก่งเหมือนจีบหญิงป่ะเนี่ยคนอินเลิฟเลยมาแป๊บเดียวคว้าดาวิดไลน์เป็นแฟนซะแล้วรู้ไหมมีแต่คนเขาอิจฉานายอะบอกไว้ก่อนเลยนะห้ามทิ้งพี่เราไม่งั้นในโดนแน่ล้อเล่นนะเนมย้ายมาจากลำปางเมื่อไหร่อ่ะไอ้กัน
่อยมึงเอาไงเฮ้ยเตะแรงดีนี่ว่ะเตะด้วยกันปะเฮ้ยเออนะเล่นดีเนี่ยตอนอยู่โรงเรียนเก่าเล่นทุกวันอ่ะไม่เท่าไหร่เลยอยู่ในเรื่องอะไรกันเหรอวะกูตอดเนี่ยนิกเนี่ยก้าเนี่ยแชมป์ส่วนนี้เนี่ยชื่ออามมึงอย่าไปคุยกับมันนะเว้ยแม่งพูดมากชิบหายเลยเฮียกูว่าอย่าไอ้เหี้ยกูว่าอย่ามึงกับกูยังไม่เคลียร์เฮ้ยเฮ้ยกันเฮ้ยสัตว์แน่จริงลุกขึ้นมาดิเอาดิเฮ้ยมึงลุกมาดิเบียร์มึงลุกดิวะกูยอมกูแพ้แค่วันนี้เฮ้ยกลับเฮ้ยไอ้สัตว์มึงเล่นของวะไอ้คิงอะตามมาเลยมาขึ้นรถเร็วแน่จริงเดินไม่ต้องไปเลยตอนเดี๋ยวกูเจอมึงนะกูอยากเจอเว้ยแม่เหรอไอ้สัตว์ป่าแม่เลยบอกเหี้ยอะไรมาเฮ้ยดูนิดเอามาทำเหี้ยอะไรเขาไปกันหมดระเบิดแทนนิดไงไอ้สัตว์
บอกว่าถ้าเต็มมือแม่งเหมือนขี้คาตูดเลยหลังอย่าให้พวกมันมาถ่ายมึงอีกนะเว้ยเป็นฮีโร่ไว้กันถ้ามึงโดนพวกแม่งกระทืบอ่ะแม่งไม่เสียชื่อแก๊งเราวะไอ้การมันก็แค่หวังดีมึงอย่าคิดมากเชื่อว่ากันมึงอย่าบอกนะว่ามึงดูดไม่เป็นไม่ใช่ไม่เป็นไม่เคยไม่ชอบก็ไม่ต้องลองอะไรดีไม่ดีมึงตัดสินใจเองได้เว้ยดูดบุหรี่แค่นี้แม่งเลวขนาดนั้นเลยเหรอวะงั้นกูแดกเลยแล้วกันไม่มีใครห้ามกูเลยเหรองั้นกูไม่แดกกูดูดเหมือนเดิมอะไรวะโอ้ยเหี้ยอ่อนวะนึกว่าจะแน่ไอ้นิกมึงเก่งมึงก็แดกให้กูดูสิวะทำไมพวกนายถึงชอบมีเรื่องกับคนอื่นมึงน่าจะถามว่าทำไมคนอื่นถึงชอบหาเรื่องพวกกูมากกว่าไอ้สองถ้ามึงไม่เข้มแข็งมึงก็จะโดนรังแกไปตลอดถ้ามึงไม่มีเพื่อนมึงอยู่กับพวกกูก็ได้นะเว้ยถ้ามึงจะเข้าแก๊งกูมึงต้องแลกกางเกงในกับกูก่อนเฮ้ยมาเลยดีกว่าเฮ้ยแล้วมึงใจเย็นก่อนตีสโลนิดนึงหน่อยนะเดี๋ยวเฮ้ยไม่กล้าด้วยไม่ต้องเป็นเพื่อนพวกนี้กล้าต้องหนีดิเอาเว้ยเอาดิไอ้อ่ะ
ต่อไปนี้มึงคือแก๊งสเปิร์มถ้ามีใครมารังแกมึงกูเนี่ยจะคุ้มครองมึงเองไอ้ขี้โม้ตั้งแต่กูคบกับมึงมาหมาสักตัวมึงยังไม่กล้าเตะเลยว่านะเว้ยกระทืบมึงเลยด้วยเข้าใจว่าเป็นเพื่อนแท้ต้องดูแลกอดคอกันไปไม่ใช่เพียงคบแค่ไม่กี่วันก็ลืมได้แค่คนเดียวยอมเจ็บแทนกันไม่ต้องการมากมายอะไรนาทีมืดมิดเราเป็นแสงไฟกันและกันผ่านกันมาไม่ต้องมองตาก็เข้าใจเกินกว่าคำว่ารักไม่มากกว่าคำว่าผูกพันแค่พูดว่าเราเป็นเพื่อนกันเท่านั้นพอเราต่างก็รู้กันในความหมายซึ่งกับคำคำนี้วันแรกจนนาทีสุดท้ายไม่รู้ชีวิตนี้ฟ้าจะส่งเพื่อนที่จริงใจให้กี่คนที่รู้คือตอนนี้ได้เจอแล้วสัตว์เอ้ยทำเสียงเสมือนเชียวเล่าต่อเล่าต่อเมียบีค่อยๆถอดเสื้อชั้นในออกมาอุ้ยนมแม่งตึบหัวนมแชมพูจากนั้นเธอค่อยปลดกระโปรงลงพร้อมกับกางเกงในสีชมพูตอนนี้เธอไม่เหลืออะไรเลยนะเว้ยจะอยู่ในรถแล้วต่อเธอค่อยๆก้มมาเข้ามาแล้วก็แล้วสาวแล้วขอวะแผ่นเสือกเสียว่ะไอ้เหี้ยเอ้ยกูบอกแล้วว่าอย่าซื้อแผ่นผีหนังโป๊อ่ะมันต้องซื้อแผ่นแท้เฮ้ยเดี๋ยวก่อนแต่เดี๋ยวที่แผ่นมันเสียมีกูเสร็จแน่เลยว่ะโอ้ทุเรศจริงเลยมึงหมาไหนปลาหัวกูวะมาบ้านปลามึงดิไม่โทรหาเขาดูอ่ะวันนี้เขารู้ปะว่ามันเกิดพี่รู้โทรไปก็ไม่ยอมรับทำหน้าอย่างเงี้ยแคร์เขามากนะเนี่ยพี่ต้นมาเดี๋ยว Happy Birthday มาได้ไงเนี่ยพี่เติ้ลไหนบอกเลิกกันแล้วไงพี่ดิวโถน้องเนมดิวเรื่องที่ผ่านมาเติ้ลขอโทษนะแล้วต่อจากนี้ไปเติ้ลขอกลับมาดูแลหัวใจของเติ้ลอีกครั้งนะจะอ้วกว่ะพี่
เนมเนมโกรธพี่เรื่องอะไรอ่ะถ้าพี่โอ๊ตไม่มีเพื่อนอย่างนายอ่ะนะพี่โอ๊ตก็คงไม่ตายหรอกเนมเฮ้ยกูบอกมึงแล้วไงว่าอย่าให้กูเจอมึงอีกแฟนมึงน่ารักดีนี่หว่าฉันไม่ได้เป็นอะไรกับเขาเฮ้ยเฮ้ยปล่อยไอ้เข่งปล่อยน้องเขากูจะทำอะไรมันก็เรื่องของกูอย่าไปเดี๋ยวไปเฮ้ยเฮ้ยมึงเนี่ยเสที่ไร้ตัวตนไม่ต้องหาเหตุและผลถ้าเธอนั้นพร้อมเป็นคนจริงจะไปกับฉันไหมถ้าใจเธอพร้อมจะทำทุกๆสิ่งที่สุดแล้วความจริงต้องพบอะไรยอมไหมที่เธอจะเจอความรักมันทำให้คนสุขทุกข์ฉันขอยืนยันมันดีกว่าสิ่งไหนเจ็บก็ยังดีดีกว่าต้องเหงาก็ยังรู้ต้องเศร้าเพื่อใครถ้ามีใครสักคนฉันพร้อมยอมตายถ้าใครคนนั้นเขาคือเธออาจไม่ดีพอแต่รออยู่เสมอถ้าเธอยังอยากเธอรู้รับมือฉันดูช่วยเปิดประตูเรียนรู้ไปด้วยกันไหมเฮียดึงอ่ะเฮ้ยมันเฮียอะไรวะเป็นไรวะเฮ้ยไปดูหน่อยวะเฮ้ยมันเป็นไรวะมันหน้ามันคนอกหักเลยวะเปล่าเปล่าเหี้ยอะไรไหนมึงยิ้มให้กูดูดิเฮ้ยมึงสองคนอ่ะยิ้มให้ไอ้สองมันดูดิเขี่ยทุยขนาดมึงยิ้มหน้ามึงยังเหมือนส้นตีนเลยว่ะถ้าหน้ากูเหมือนส้นตีนหน้ามึงก็เหมือนตูดควายเลยวะเฮ้ยหมอหัวเฮ้ยไปเล่นเถอะวะเฮ้ยไปสองมึงยังมีโอกาสเจอผู้หญิงอีกหลายคนนะเว้ยถึงมึงจะไม่มีแฟนอ่ะมึงก็ยังมีพวกกูเป็นเพื่อนสองไปไปแล้วหญิงต่อดีกว่าWe'll be right back.
อนได้ปะวะมีอะไรวะไอ้นั่นมันแฟนพี่สาวกูอ้าวแบบนี้แม่งก็มีกิ๊กสิวะกูว่าจะเป็นแฟนมึงก็ได้ด้วยแบบนี้พี่สองมันก็เป็นกิ๊กอยู่วะปากหมายแล้วมึงเอาไงสองไปทำงี้ได้ไงวะใครอะนะรู้จักไปกลับเฮ้ยมีเหตุไปร่วมติดกันที่โฮเทลเอ็มเชียงใหม่ครับมึงไว้กาก็ไม่พ้องพันไงวะเราถึงต้องมาอยู่ไอ้เนี้ยอันนี้เพื่อนนะเว้ยมึงทำแบบนี้ถูกแล้วเหรอวะแล้วที่มันทำถูกแล้วเหรอวะมีเรื่องทีไรแม่งหลบตลอดป๊อดจนเพื่อนเดือดร้อนแต่มึงยังหามันถูกแต่มึงไม่เห็นต้องไปต่อยมันเลยนี่หว่าไอ้แชมป์อ๋อนี่พวกมึงเขาฆ่าอย่างนี้กันใช่ไหมมันเหี้ยกูมันไม่รักเพื่อนแต่กูเว้ยแหละที่ยืนสู้ข้างพวกมึงไม่เคยหนีมึงใจเย็นๆดีวะไอ้กันมึงเป็นคนตั้งแก๊งนี้นะเว้ยมึงจำความหมายมันได้ไหมมึงบอกว่าเราคือแชมเปี้ยนเราคือสเปิร์มที่แข็งแกร่งกว่าสเปิร์มอีกหลายล้านตัวเราถึงเกิดมาได้ไงแต่ไอ้เหี้ยนิกเนี่ยมันขี้ขาดไม่มีอยู่แก๊งเราได้ไงวะแต่ยังไงนิกมันก็เพื่อนเรานะเว้ยกูว่าไอ้นิกมันไม่ได้ตั้งใจนะเว้ยไอ้สองมึงมือเข้ามามึงอย่าเสือกเฮียนิกมึงออกจากไกลนี้ไปเลยไปมากไรกาไอ้เฮียกันพอพอได้แล้วมีคนประกันตัวแล้วจะออกไหมทำไมออกเลยจะได้ขังต่อไปเลยไอ้ลูกไม่รักดีลิจะเป็นอันธพาลใครสั่งใครสอนให้แกทำตัวแบบนี้ถ้าแกอยากเป็นนักเลงแกก็ไม่ต้องเรียนหนังสือใจเย็นเจ้าใจเย็นฉันสอนลูกฉันอยู่คนอื่นไม่ต้องไปกลับบ้านพบเขาไปสิเพื่อนเร็วๆพวกนี้ไอแคมป์ไปบ้านมา
ป็นไงบ้างครับคุณพ่อคุณแม่ไปสิงคโปร์ครับไอ้สองมึงกลับบ้านไงวะให้กูไปส่งไหมกูยังไม่อยากกลับคืนนี้กูไปค้างด้วยดิไปดิกูด้วยนะเออไปเออคุณกันครับเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวโอ้ โอ้ไม่น่าไปคบเพื่อนเร็วๆอย่างมันเลยอย่าไปพูดอย่างนั้นลูกเอ็มพูดอะไรผิดอ่ะแม่ถ้าพี่โอไม่ออกไปกับมันเน็มอย่าไปโทษกันเขาลูกเน็มรู้ไหมว่ากันน่ะเขารักพี่ของลูกมากนะวันนั้นน่ะแม่ก็เพิ่งรู้ว่าโอไปติดยาทำอะไรลูกเดี๋ยวแม่ปล่อยผมเดี๋ยวลูกจะไปไหนเดี๋ยวลูกโอแม่ขอร้องให้กันน่ะไปตามโอกลับมาแต่พอกันไปถึงก็เห็นโอกำลังมีเรื่องกับพวกที่ขายยาให้เฮ้ยเฮ้ยโอกไอ้โอกไอ้โอกกับพี่โอ๊คเขานะลูกเป็นไรวะไอ้สองรอพี่สาวมาเรื่องอะไรวะเขาโกรธกูที่กูไปต่อยแฟนเขาโหพี่มึงแม่งโคตรเหี้ยเลยวะตัดไหนเลยกูแล้วมึงบอกเขาหรือเปล่าว่ามันกอดอยู่กับผู้หญิงกูบอกแล้วเขาไม่เชื่อกูเลยเขาเชื่อแต่แฟนเขาอ่ะถ้ามึงไม่อยากกลับห้องนอนนี่ก็ได้นะเว้ยนานแค่ไหนก็ได้ฮัลโหลเออมาไงเนมเราคงไปไม่ได้เอองั้นฝากเบิร์ธเดย์แทนเราด้วยอืมเนมว่าไงวะเนมชวนไปเที่ยวอ่ะดิวเขาเรียกมันเกิดเฮ้ยไปดิกูอยากแดกเหล้าอยากแดกจริงๆนะI'm not afraid to die.
อ่ะเสียใจเห็นเพื่อนทะเลาะกันไอ้ก้ามันคิดได้มันก็ขอโทษไอ้นิกเองสองบอกเมมยังว่ามารอแล้วเซอร์ไพรส์เขาอ่ะถ้ามึงมีแฟนอ่ะมึงอย่าลืมเพื่อนป่าวะคิดมากอีกแล้วนะมึงเนี่ยรู้ไหมผู้หญิงที่มึงไปตบเป็นใครลูกวิเชียรวงธนพาณิชย์ชื่อไม่เห็นเหมือนพ่อกูเลยสวเชียงใหม่นี่มึงดูดกัญชาอีกแล้วเหรอมึงอยากได้เงินทำไมมึงไม่บอกกูวะมึงไปรับจ้างต่อยคนอื่นแบบเนี้ยมึงคิดว่าถูกแล้ววะกูไม่ได้รวยเหมือนมึงนี่หว่าปกติเราก็มีเรื่องไปทั่วอยู่แล้วจะได้เงินหรือไม่ได้มันต่างกันตรงไหนวะนี่เงินมึงอยากได้มึงเอาไปเงินสำหรับกูไม่มีค่าแต่สิ่งที่มีค่าสำหรับกูคือพวกมึง
ต๊อดถึงเงินมันจะมีค่าแต่มันต้องหามาด้วยตัวกูอะของมึงคิดอะไรอยู่วะการรักเพื่อนสำหรับกูไม่ใช่ต้องตามใจเพื่อนเสมอไปถ้ามันผิดก็ต้องห้ามถึงเพื่อนจะโกรธก็เถอะเพื่อนมันไม่ได้คบกันแค่วันสองวันนะเว้ยแต่มันคบกันจนวันตายแล้วใช่ไหมยังเจ็บแขนอยู่หรือเปล่ายังปวดอยู่นิดหน่อยขอบใจที่เป็นห่วงนะสวยแล้ววะเพิ่งไปเพ้นท์มันเลยนะเว้ยเดี๋ยวกูจะไปสักจริงเลยชื่อแก๊งสเปิร์มโอเคป่ะวะสัญลักษณ์มันอยู่ในใจไม่จำเป็นต้องประกาศให้ใครรู้หรอกมึงจำไว้นะเว้ยถึงเราจะมีเรื่องชกต่อยแต่เราไม่ใช่อันธพาลลูกผู้ชายเขาสู้กันแค่แพ้ชนะไม่เอากันถึงตายหรอกเว้ยเข่งมันจ้องจะเล่นงานมึงอยู่ไอเนี่ยมันแสบมากมันถือลูกพี่มาคุมในบาซ่าพวกมันเยอะมากมันเป็นเพื่อนมึงไม่ใช่เหรอมึงบอกพวกกูทำไมวะกูไม่ชอบวิธีที่มันใช้มึงนะขอบใจที่เตือนกูออกมาได้แล้วเหรอวะพวกมึงโดนคุมอยู่บ้านหลายวัน
โคตรเซ็งเลยว่ะเดี๋ยววันนี้ชวนในการไปนิมมานดีกว่าถ้ามึงไม่ชวนไอ้กันมึงไม่ต้องชวนกูเว้ยนี่ยังไม่ดีกันอีกเหรอวะมึงรู้จักกูมาอีปีป่ะมึงไม่รู้นิสัยกูอีกเหรอวะว่ากูเป็นไงอะไรวะเรื่องแค่นี้เองนะเว้ยจะแตกกันเหรอแต่สำหรับกูมันเรื่องใหญ่เว้ยไอ้กันมันคิดว่ามันเป็นหัวหน้าแก๊งไงวะถึงคอยสั่งห้ามใครต่อใครได้ตอดเพื่อนมึงอะอยู่พวกกูแต่ถ้าพวกมึงอยากช่วยมันนะมึงพาสองเพื่อนมึงอะมาเจอพวกกูคืนนี้ที่สนามกีฬาเที่ยงคืนนะมึงกูไปบอกไอ้กันก่อนดีกว่าไม่ต้องเว้ยเดี๋ยวกูไปช่วยไอ้ตอดเองถ้ามึงกลัวมึงไม่ต้องไปไอ้อามอะไอ้ตอดโดนแก๊งไนท์บาซ่าจับไปเดี๋ยวบอกไอ้กันไอ้สองนะให้ไปเจอกูตอนเที่ยงคืนไอ้ก้าเฮ้ยมีอะไรใจเย็นอะไรวะที่ไหนวะแล้วทำไมไม่โทรมาบอกเองวะเฮ้ยเขามาเตือนพวกเราเรื่องไอ้เข่งใจเย็นดิเฮ้ยกูไปก่อนดีกว่าวะฮัลโหลไอ้แชมป์พวกมันจะไปต๊อบไปที่ไหนวะโอเคเจอกันเว้ยเป็นไงบ้างวะมันบอกให้กูไปเจอที่สนามกีฬาตอนเที่ยงคืนอะแก๊งไนท์บาซ่าเป็นแก๊งใหญ่พวกเรามีไม่กี่คนมันสู้มันยากว่ะกลัวพวกไว้สองเพื่อนต้องไม่ทิ้งกันเว้ยยังไงก็ต้องไปช่วยไอ้ต๊อดไปไปไหนอ่ะจะไปยกพวกตีกันอีกแล้วใช่ป่ะพวกผู้ชายอ่ะเขาคิดได้แค่นี้ใช่ป่ะมันไม่ใช่อย่างที่เนมเข้าใจหรอกพี่กันต้องการพิสูจน์อะไรอ่ะว่าตัวเองเก่งสะใจหรือว่าเรียกร้องความสนใจกันแน่เพื่อปกป้องคนที่เรารักต่างหากไปมึงมาทำไมไม่ได้ขอมึงมาช่วยช่วยตอดก่อนแล้วมึงค่อยเลิกคบกูแม่เยอะชิบหายเลยว่ะจะไหวเหรอวะเสือไม่เข้าเรื่องกูไม่ชอบเหมือนคนเยอะเลยแกคนน้อยว่ะอันนี้
เร็วเดินเร็วไปดิตอดเข่งปล่อยเพื่อนกูไม่ดีอยู่ดีๆมันก็ไปต่อยคนอื่นโดยที่ไม่มีเรื่องกันมาก่อนอันนั้นไม่เท่าไหร่มันเสือกไปตบผู้หญิงด้วยกูจะให้โอกาสพวกมึงกลับบ้านโดยไม่ต้องเจ็บตัวส่งเพื่อนมึงที่ชื่อไอ้สองมาซะใจถึงเนี่ยที่มีตัวปัญหาไว้แล้วมึงกลับบ้านไปถ้าจะให้กลับต้องปล่อยเพื่อนกูกลับด้วยมึงนี่รักเพื่อนมึงมากเลยเหรอได้ถ้ามึงชนะกูกูจะปล่อยเพื่อนมึงสองคนไปOh!
้ยเฮ้ยเขาชอบความรักเพื่อนของมึงเขาถึงได้ยอมปล่อยพวกเรามาไอ้คันยอมรับใจมึงต่อไปนี้นะเว้ยกูยกให้มึงเป็นหัวหน้าแก๊งเราไม่ต้องมีหัวหน้าแก๊งหรอกเราเป็นเพื่อนกันไอ้ก้าถ้ากูทำอะไรให้มึงโกรธกูขอโทษนะเว้ยไอ้เบียขอบใจนะเว้ยที่มาช่วยพวกกูอ่ะฉันน่าจะเคยมีเรื่องกันนะเว้ยแต่กูชอบมีใส่พวกมึงว่ะกูอยากเป็นเพื่อนพวกมึงจะได้ไหมวะทำไมจะไม่ได้วะมึงอุตส่าห์แบ่งไปตั้งหลายตีนเขาต้องทำตามกฎของแกงเราก่อนเว้ยกฎอะไรวะกดที่ต้องแลกเป็นกางเกงในไงไอเบียร์ถอดกางเกงในมาแลกของกูกดแบบมีที่ไหนวะไอ้นิกมันหลอกมึงฮะมึงเป็นไรของมึงวะกูไม่ได้มาทำอะไรมึงนะเว้ยถ้ากูขอโทษมึงอ่ะมึงจะยกโทษให้กูเปล่าวะไม่เพราะกูไม่เคยโกรธมึงเว้ยชี้เรียนสัตว์มึงสวนนะเว้ยกูรักมึงเว้ยเอ้ยเหี้ยมึงคิดอะไรกับกูไหมเนี่ยคิดอะไรล่ะมึงเป็นเหี้ยอะไรเนี่ยรู้ถีบอีกทีเองนะพี่มามีอะไรเหรอ
คิดถึงอ่ะแล้ววันนี้ทำไมมาคนเดียวเพื่อนไปไหนหมดออกเดทใครเขาพาเพื่อนกันมาด้วยล่ะคะออกเดทเขาใช้กับคนเป็นแฟนกันงั้นพี่กันก็รับเอาเป็นแฟนสักทีสิคะจะได้ออกเดทไงแต่พี่ไม่ใช่คนดีนะเกเรชอบมีเรื่องชกต่อยเที่ยวกลางคืนนั่นล่ะค่ะโดนใจแอลเลยค่ะถ้าแอลอยากจะเจอพี่อีกต้องรับปากพี่ก่อนได้ค่ะตั้งใจเรียนไม่โดดเรียนไม่หนีเที่ยวกลางคืนสาวข้อนี้แอลก็ได้เป็นแฟนพี่กันแล้วใช่ไหมคะไม่ใช่แต่ถ้าแอลไม่เชื่อพี่ก็จะไม่เจอแอลอีกก็ได้ค่ะงั้นแอลขอบ้างนะคือมันปีใหม่เนี้ยพี่กันอยู่กับแอลนะเพราะว่าแอลอ่ะได้ยินมาว่าใครก็ตามที่ได้อยู่ด้วยกันตอนที่เขาดาวเนี่ยนะก็จะได้อยู่ด้วยกันตลอดไปคนนี้พี่กันน่ารักมากเลยอ่ะแอลรักพี่กันที่สุดเลยขอบคุณนะคะพี่กันไปไหนมาลูกกลับซะเย็นเชียวเดินเล่นนะแม่เนมซื้อหลอดไฟมาแล้วนะเดี๋ยวเปลี่ยนให้ไม่ต้องแล้วล่ะลูกทำไมอ่ะเสร็จแล้วลองเปิดดูดิไม่เห็นติดเลยซ่อมเป็นปะเนี่ยตัวบนลูกข้างล่างนี่มันห้องน้ำเห็นไหมแล้วไปว่าพี่เขาขอบใจมากนะกันไม่เป็นไรครับแม่มีอะไรให้ผมช่วยบอกผมได้นะครับนี่ถ้าแม่ได้กันเป็นลูกแม่อีกคนก็ดีเนาะดูสิซื้อขนมมาให้แล้วยังซ่อมไฟให้อีกแม่ขอบใจจริงๆครับไม่เห็นอยากจะกินเลยโอ๊ยเจ็บไหมนัดแล้วไม่ไปก็ไม่โทรบอกก็เห็นมีคนไปด้วยแล้วนี่กอดกันซะกอดใครก็คนที่ใส่ชุดนักเรียนไงน้องเขาชื่อแอลงอนเหรอทำไมต้องงอนหลงตัวเองไปเปล่าแล้วทำไมต้องทำหน้างออย่างนั้นด้วยอารมณ์ไม่ดีมีคนมาแย่งความรักไปจากแม่หน้าตาก็น่ารักดีไม่น่าขี้ใจน้อยเลยคืนปีใหม่ไปเขาดาวด้วยกันไหมคิดดูก่อนช่วงนี้คิวเต็มอ่ะเล่นตัวจริงนี่เนมเนมเนมมาช่วยก่อนดิเนมThank you.
เฮ้ยกันขับรถดีๆนะเว้ยเจอกันทีนี้ไอ้กันมีไปไหนของมึงวะกูจะไปหาแอลแต่นี่มึงจะเที่ยงคืนแล้วนะเว้ยมึงไปเข้าดาวพวกมึงก่อนดิมึงก็ไปรับแอลแต่กูสัญญากับเขาไว้แล้วอ่ะเฮ้ยแต่ตอนนี้เราอยู่ครบแล้วเว้ยฝากมึงคนเดียวอ่ะเฮียหรือเวลาแค่15นาทีนะเว้ยพวกมึงรีบลงมาเถอะ
คุณหมอคะลูกดิฉันเป็นยังไงบ้างคะผมเสียใจด้วยครับหมายความว่าไงหมอได้ช่วยอย่างสุดความสามารถแล้วครับไม่นะหมอผมมีลูกคนเดียวนะจะเงินเท่าไหร่บอกผมผมให้ล้านหนึ่งล้านหนึ่งหมอต้องช่วยลูกผมหมอมึงโกหกกูเชืมันแค่ไม่กี่คนมึงนึกว่ากูจะกลัวเหรอวะพวกมึงเห็นไหมว่าลูกพี่กูมากูเคยบอกมึงแล้วใช่ไหมคนที่มันใช้อาวุธอ่ะมันหน้าตัวเมียมึงนี่แม่งทุเรศจริงๆว่ะมึงไม่ใช่คนของแก๊งไนท์บาซ่าอีกต่อไปวันไหนอยากเจอกับเขามาไปสองมันเฮ้ย
ไอ้สองมึงจำไว้นะเว้ยถึงเราจะมีเรื่องชกต่อยแต่เราไม่ใช่อันธพาลลูกผู้ชายเขาสู้กันแค่แพ้ชนะไม่เอากันถึงตายหรอกเว้ยชีวิตผมเปลี่ยนไปมากหลังจากที่ได้รู้จักเขาคนนี้ผมได้รู้จักความหมายของคำว่าเพื่อนว่ามีค่ามากแค่ไหนได้รู้จักการต่อสู้แบบลูกผู้ชายที่แท้จริงจะไม่มีเขาอยู่บนโลกแล้วก็ตามแต่กันจะยังคงเป็นความทรงจำที่ยิ่งใหญ่ในใจพวกเราตลอดไปคบแค่ไม่กี่วันก็ลืมได้แค่คนเดียวยอมเจ็บแทนกันไม่ต้องการมากมายอะไรนาทีมืดมิดเราเป็นแสงไฟกันและกันที่ผ่านกันมาไม่ต้องมองตาก็เข้าใจแค่พูดว่าเราเป็นเพื่อนกันเท่านั้นพอเราต่างก็รู้กันใน
ความหมายซึ่งกับคำคำนี้วันแรกถึงนาทีสุดท้ายไม่รู้ชีวิตนี้ฟ้าจะส่งเพื่อนที่จริงใจมากี่คนที่รู้คือตอนนี้ได้เจอแล้วไม่ว่าอยู่หรือห่างกันไปเส้นทางไกลจะยังมีเราจะกี่ปัญหาจะหนักหรือเบาไม่ทิ้งกันที่ผ่านกันมาไม่ต้องมองตาก็เข้าใจเกินกว่าคำว่ารักเป็นมากกว่าคำว่าผูกพันแค่พูดว่าเราเป็นเพื่อนกันเท่านั้นพอเราต่างก็รู้ในความหมายซึ่งกับคำคำนี้วันแรกจนนาทีสุดท้ายไม่รู้ชีวิตนี้ฟ้าจะส่งเพื่อนที่จริงใจมากี่คนที่รู้คือตอนนี้ได้เจอแล้วผูกพันแค่พูดว่าเราเป็นเพื่อนกันเท่านั้นพอเราต่างก็รู้กันในความหมายซึ่งกับคำคำนี้วันแรกจนนาทีสุดท้ายไม่รู้ชีวิตนี้ฟ้าจะส่งเพื่อนที่จริงใจเมื่อกี่คนว่าเกินกว่าคำว่ารักThank you.